เวลาที่พระเยซูเจ้าจากโลกเมื่อหาพระบิดาใกล้จะมาถึงพระองค์กล่าวแก่พวกลูกศิษย์ว่าเฮาแม่นต้นองุ่นแท้และพระบิดาของเฮาแม่นชาวสวนองุ่นแหนงใดในเฮาที่บ่มีมากพระบิดาก็ตัดทิพย์ส่วนแหนงที่มีมากพระองค์ก็ตัดตอนเพื่อให้มันมีมากหลายกว่าอีกพวกเจ้าบริสุทธิ์แล้วย้อนวาจาที่เฮาได้กล่าวกับพวกเจ้าจงอยู่ในเฮาคือเฮาอยู่ในพวกเจ้าแหนงที่บ่ติดกับลำต้นก็บ่อาจเกิดมากผลพวกเจ้าก็คือกันถ้าว่าบ่ติดอยู่กับเฮาเฮาแม่นลำต้นองุ่นพวกเจ้าแม่นงาแหนงผู้ใดอยู่ในเฮาและเฮาอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดมากหลายย้อนว่าถ้าบ่มีเฮาพวกเจ้าก็บ่อาจเฮ็ดหยังได้เลยถ้าไผบ่อยู่ในเฮาก็จะถูกแกว่งทิ่มออกนอกคือกันกับงาแหนงองุ่นและจะเหี่ยวแห้งไปเขาจะเก็บกองไว้เพื่อเอาไปเผาไฟเสียถ้าพวกเจ้าอยู่ในเฮาและวาจาของเฮาอยู่ในพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจงวอนขอทุกสิ่งที่ต้องการแล้วจะได้รับเมื่อพวกเจ้าเกิดมากผลอย่างมากมายก็เป็นเกียรติมงคลให้พระบิดาของเฮาและพวกเจ้าก็จะกลายเป็นศิษย์ของเฮาด้วย